สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิบอนไซอินดี้บอนไซจิ๋วอินดี้กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่กิ่งของเขากิ่งบางกิ่งนะครับเนี่ยมันโตแล้วนะครับเราควรที่ตัดให้เขาเรียวขึ้นนะครับให้เขาเรียวลงแล้วส่วนที่ยังไม่ได้บิดก็เดี๋ยววันนี้จะมาบิดกันนะครับแล้วก็จะมาแกะลวดออกด้วยนะฮะไปยังไปชมกันเลยครับก็ต้นนี้จะเป็นส่วนของต้นประหลาดๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณว่าเป็นต้นที่ไปเจอตามท้องทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะซึ่งมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้เหมือนเป็นต้นที่เขาโดนเขียงโดนตัดถางออกนะครับแล้วก็มันก็ค่อยๆงอกออกมานะครับแล้วก็เป็นไม้อยู่ในป่านะครับเหมือนเป็นไม้ที่ไม่ได้ผ่านการเหมือนเป็นไม้ทิ้งนะครับแล้วก็งอกออกมาโดยธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะตามจินตนาการแล้วนะครับอันนี้กิ่งข้างหลังตรงนี้นะคะด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้นะคะตรงนี้มันยังไม่โตนะครับเห็นไหมคะเห็นไหมตรงนี้กิ่งนี้มันยังไม่โตนะครับกิ่งนี้ฮะก็เดี๋ยวเลี้ยงใหม่ไอ้ลวดที่เข้าไว้ก็คาเอาไว้นี้ก่อนครับแล้วก็จะตัดออกนะครับส่วนที่มันกิ่งมันได้แล้วนะครับวันนี้ก็จะมีกิ่งนี้ด้วยฮะที่ว่าผมจะต้องเอาลวดออกแล้วก็ตัดทดนะครับเพื่อให้เขาแตกใหม่เป็นพุ่มนะครับเมื่อวานคลิปต้องขอประทานโทษด้วยนะครับคลิปที่ถ่ายไม่จบนะครับเพราะว่าฝนฟ้าร้องกันแล้วนะฮะต้องรีบปิดนะครับต้องรีบปิด YouTube กันไอ้ปิดกล้องนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนฟ้าผ่านะครับกิ่งนี้คิดว่าน่าจะได้แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวจะตัดเลยนะฮะการเป็นพุ่มฮะไม่ยากเลยครับการทำให้เป็นพุ่มฮะแต่ว่าถ้าเกิดการทำเป็นกิ่งโชว์รายละเอียดกิ่งอ่ะจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับซึ่งค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ลองปรับใช้ดูนะครับไฟตกนะครับผู้ชมผมใส่แบบว่าคนหน้าร้อนคนแย่งใช้ไฟกันเยอะนะครับต่อไปด้านหลังบ้างนะด้านหลังกิ่งนี้นะอมรั่วแล้วนะครับกิ่งนี้อมรั่วแล้วแต่ว่าคลายรวดออกก่อนแล้วค่อยเข้ารวดคืนนะเพราะว่ามันอมรั่วแล้วนะฮะจริงติดกิ่งนี้นะยังไม่ค่อยยังไม่ได้ครับนี่ยังเล็กอยู่นะคะคุณผู้ชมนี่ตั้งขึ้นนะครับถึงจะโตเร็วนะคะถ้าเราตั้งขึ้นเดี๋ยวนี้จะเข้าลวดกิ่งนี้ด้วยเนาะคายออกให้หมดก่อนหาต่อไปผมจะตัดเลยนะครับ
จะตัดเลยนะคะต้นไหนที่มันได้ขนาดแล้วนะคะตัดออกเลยนะคะต้นนี้ด้วยต้นนี้ด้วยนะคะต้นนี้ด้วยครับตัดออกให้หมดเลยนะครับเพราะเดี๋ยวมันแตกใหม่มันก็จะเป็นพุ่มให้เรานะครับต้นนี้ด้วยนะครับครับต่อไปต้นข้างหลังนี้นะครับต้นข้างหลังนี้ก็ตัดออกเลยนี่นะครับเหมือนแบบเป็นตอที่ที่ชาวเกษตรกรเขาเขียงออกนะครับเขียงเหมือนเขาเลื่อยทิ้งนะคะทีนี้มันก็นานไปแล้วมันก็จะเกิดกิ่งใหม่แล้วงอกขึ้นมาเป็นธรรมชาตินะครับนั่นแหละทรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับเอ้ยพออะไรมีสตอรี่นิดนึงนะเอาละเดี๋ยวมาดูต่อว่าเราจะตัดอะไรอีกตรงนี้เราก็จะตัดให้เป็นพุ่มๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวออกลวดออกก่อนนะเพราะกิ่งนี้จะเป็นกิ่งย่อยนะครับก็สามารถตัดเป็นพุ่มได้นะครับครับนี่กิ่งนี้ฮะแล้วข้างในตรงนี้ก็ตัดออกได้แล้วนะครับมันรกตรงนี้ตรงนี้เราอาจจะใช้เป็นรากก็ได้นะครับนะฮะอันนี้จะเป็นเราใช้เป็นรากก็ได้นะครับเดี๋ยวมันยาวออกมานะฮะกิ่งอันนี้นะครับเห็นอันนี้ไหมเนี่ยกิ่งเนี่ยฮะแล้วพอมันยาวออกมานะฮะแตกกิ่งออกมาแล้วก็เนี่ยเราก็ค่อยถ้าสมมติว่าเราแตกกิ่งยาวประมาณนี้นะครับถ้ามันยาวเดี๋ยวนะสมมติว่าถ้ามันยาวประมาณนี้นะครับแป๊บนึงสมมติถ้าเกิดมันยาวนะคะยาวประมาณนี้นะครับแล้วก็รีดไปออกนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จับกดลงนะครับให้เขาเป็นรากนะครับก็ได้นะครับว่าข้างหน้ามันเป็นรากแหว่งนะครับมันแหว่งเราก็จับกดลงมาเสียบดินแล้วก็เอาอะไรปักนะครับจะสกแปลกๆนะครับต่อไปข้างหลังนี่เราก็จะเราก็จะเข้าลวดไหมข้างหลังก็ไม่ต้องเข้าก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นอันนี้ให้อยู่แล้วมีตำแหน่งมาได้อยู่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนิดตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะผมจะเอาเนี่ยฮะตาเห็นตาตรงนี้ไหมครับผมจะใช้ตาตรงนี้ดีกว่าเพราะตอนนี้มันสูงไปนะครับมันดูแข็งๆเนาะเดี๋ยวจะตัดออกเลยนะครับนะครับเมื่อกี้มันสูงไปนะครับเนี่ยเราจะใช้ตาตรงนี้กับตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่เราก็จะตัดออกให้เหลือตานิดนึงแล้วก็เราไม่ใช้แล้วเราจะใช้ตาตัวนี้นะครับเมื่อกี้มันสูงไปแล้วมันดูแข็งๆอันนี้ก็อาจจะให้มันแตกออกมานะครับแตกออกมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ
ตักออกมาอย่างนี้แล้วก็บิดก็ได้ครับบิดแล้วก็มาตั้งยอดตรงนี้กันใหม่ได้นะเพื่อที่จะตัดตรงนี้ให้ใหม่ได้นะจะเอาแบบนั้นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับช่วงนี้มันถ้ามันแตกแล้วนะครับอันที่เหลือก็คงจะรอกิ่งข้างในนี้นะครับให้มันแตกเข้ามาตอนนี้เนาะเขายังไม่แตกเลยเขาเหมือนกับว่ามันกระจุกกันอยู่ตรงนี้ฮะเพราะว่ามันส่วนอื่นเอาไปแยกอาหารหมดนะครับซึ่งเราตัดออกไปแล้วนะคะก็คงไม่เดี๋ยวก็อีกสักหน่อยก็คงจะขึ้นนะครับอีกสักหน่อยก็คงจะแตกออกนะตรงนี้นะกิ่งนี้ไม่เอากิ่งนี้ไม่เอานะครับเป็นทรงประหลาดอีกต้นหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับขออนุญาตไปยกขึ้นมาก่อนหลังจากชมคลิปของเราเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็มากดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อสนับสนุนเรานะคะแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของเรานะครับนี่มองไกลๆก็ไม่สวยมองข้างหน้ามองอะไรก็ไม่สวยนะครับตัดออกเลยครับที่